ท่านออกมาประคมข่าวแผน9ขั้นจะล้มรัฐบาลของคนในพรรคเพื่อไทยในซีกรัฐบาลนั้นจะเป็นการสร้างกระแสเพื่อกบเกลื่อนการบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ไม่เข้าหูเข้าตาประชาชนเรื่องนโยบายต่างๆที่ประกาศออกมาจนถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือไม่ถือว่าเป็นแผนที่จะดำเนินการจริงข้อที่ต้องพิจารณาเชื่อว่าไม่มีใครจะล้มรัฐบาลได้เพราะการล้มรัฐบาลมีอยู่2ทางเท่านั้นทางแรกก็คือในสภานั่นก็คือการยกมือโหวตทางที่สองก็มีฐานออกมายึดอำนาจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่การตีข่าวหากมุ่งเป้าที่การยึดอำนาจของฐานก็ต้องดูและต้องไตร่ตรองเรื่องเดียวที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นั่นก็คือการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐบาลชัดเจนในเรื่องนี้ขนาดไหนและรามคนใกล้ตัวให้สงบปากสงบคำหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและพิจารณาสนธิญาณหรือแทนธรรมรายงานครับ